สวัสดีครับผมอาซิมานอกนะครับวันนี้มินิซีเทคนิคนะฮะเรามาคุยกันเรื่องคาลิเบตตัวรถนะคาลิเบตตัวรถรุ่นสปอร์ตนะครับที่กล่องเป็นลักษณะนี้นะฮะพอดีมีน้องคนนึงโทรมาถามน้องซีซีกันนี่แหละโทรมาถามว่าไม่ได้เล่นเลยอยู่ดีๆเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับล้อเลี้ยวค้างนะครับเลี้ยวทางนี้ได้แต่ทางเนี้ยพิมพ์ยังไงก็ไม่กลางไม่เซ็นเตอร์นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเข้ามาใกล้หน่อยไหมฮะจะได้เห็นพิมพ์ไม่กลางไม่เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับพี่มันพังหรือเปล่าต้องซ่อมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วอาการดูรุนแรงนะวิธีแก้มีแค่นี้เองนี่นะครับก่อนอื่นปิดรีโมทก่อนปิดวิดีโอครับเสร็จแล้วก่อนจะเปิดรถครับจับล้อให้ตรงครับนะครับจับล้อให้ตรงรีโมทต้องปิดอยู่นะรีโมทต้องปิดอยู่นะแล้วก็ทริมรีโมทหมุนมาตรงนะฮะหมุนมาตรงก็คือชี้ฟ้านะครับชี้ฟ้าทั้งคันเร่งนะครับแล้วก็ชี้ฟ้าทั้งทิมของพวงมาลัยนะครับเสร็จแล้วรีโมทวางไว้เลยไม่ต้องเปิดนะฮะรีโมทยังไม่ต้องเปิดเปิดรถครับเปิดรถให้เรียบร้อยนะฮะจับทิมให้ตรงนะครับทิมคือจับล้อให้ตรงนะครับเสร็จแล้วกดแพร์ครับค้างไว้นะครับไฟกระพริบครับนะครับไม่ต้องปิดรถนะฮะเปิดรีโมทเลยเสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะตอนนี้กลับมาตรงแล้วนะฮะไม่ต้องครีมไม่ต้องอะไรเลยแล้วถ้าทำไปแล้วยังไม่ตรงอีกล่ะนะครับก็แสดงว่าเราปรับทิมตรงเนี้ยหรือเราจับล้อตรงเนี้ยเอาไว้ไม่ตรงนะครับก็จับให้มันตรงแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือการคาลิเบตนะครับบอร์ดคุณไม่ได้เสียนะครับอันนี้เป็นการคาลิเบตนะครับบอร์ดคุณไม่ได้เสียวิทยุคุณไม่ได้เสียนะครับไม่มีอะไรในตัวรถเสียนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับจะโดนบอกว่าเฮ้ยมันพังหรือเปล่าเฟืองรูดหรือเปล่าคือถ้าอย่างเงี้ยถ้ายังขยับได้เนี่ยมันไม่รูดนะฮะถ้ารูดได้ถ้ารูดมันจะดังมันจะมีเสียงดังเลยมันจะผิดปกติเลยนะครับซึ่งอาการเนี้ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เวลาเราปิดรถไปแล้วเนี่ยแล้วเราจับพวงมาลัยเราล้อเราบิดค้างนะครับเวลาเปิดมันอาจจะหาเซ็นเตอร์ไม่เจอนะครับแล้ววิธีเนี้ยสามารถแก้ไขปัญหาที่พวงมาลัยสั่นได้ด้วยนะครับคือหมายความว่าตรงชุดเลี้ยวนะฮะสั่นนะครับสั่นตัวเนี้ยก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะเป็นการคาลิเบตเซ็นเตอร์นะครับโอเคขอบคุณครับแล้วติดตามคลิปดีๆนะฮะจากอาซิมานอกอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ